วันนี้ครูได้รับอินบ็อกซ์จากลูกศิษย์ครูค่ะบอกว่าเขากลุ้มใจมากๆเพราะว่าไปดูหมอดูมาไปดูดวงมาแล้วปรากฏว่าหมอดูเนี่ยบอกว่าชีวิตเขาในอีก2ปีที่กำลังจะถึงนี้เป็นช่วงชีวิตขาลงเป็นช่วงชีวิตที่จะต้องเจอมรสุมเป็นช่วงชีวิตที่จะต้องเจ็บป่วยและจะต้องเจอคนเข้ามาหยิบยืมเงินจะต้องมีการสูญเสียด้านการเงินเป็น2ปีในชีวิตที่เป็นขาลงสุดๆแล้วเขาเกิดอาการเครียดมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคำทำนายนั้นน่ะมันกำลังเป็นจริงค่ะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มล้มละเนระนาดเริ่มเป็นไปในทิศทางตามคำทำนายของหมอดูค่ะครูจะบอกแบบนี้ให้กับคุณตรงนี้เลยนะคะว่าคำทำนายทั้งหมดถ้าคุณจะเชื่อเฉพาะคำทำนายที่มันให้พลังกับคุณเท่านั้นค่ะและจงเชื่อเฉพาะคำทำนายที่มันสอดคล้องในการผลักดันคุณไปถึงเป้าหมายของคุณค่ะแต่จริงๆแล้วตามที่นักปราชญ์ศาสดาสอนเลยที่เป็นกฎสัจธรรมเลยนะคะนั่นก็คือคุณจะมีชีวิตแบบที่คุณคิดและคุณจะมีทางเดินชีวิตในแบบที่คุณเชื่อค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกความเชื่อและที่ดีที่สุดคือสร้างความเชื่อขึ้นมาด้วยตัวคุณเองครูจะย้อนกลับไปเล่าให้คุณฟังค่ะตอนที่ครูเป็นวัยรุ่นคุณแม่พาไปดูดวงค่ะแล้วก็หมอดูทำนายทายทักว่าครูรุ้งเนี่ยโตขึ้นเนี่ยจะได้เป็นคุณนายมีสามีเนี่ยเป็นข้าราชการมีสามีมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วเราจะเป็นคุณนายแต่สามีเราเนี่ยจะเจ้าชู้หน่อยนะตามประสาคนในเครื่องแบบตามประสาคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็เป็นคุณนายครูรุ้งฟังแบบนั้นนะคะแล้วครูรุ้งก็คิดดูว่าฉันไม่อยากมีหน้าตาชีวิตแบบนั้นฉันไม่เอาฉันไม่เชื่อแล้วก็กลับมาคุยกับตัวเองว่าแล้วหน้าตาชีวิตแบบไหนล่ะที่ฉันจะเอาที่ฉันชอบครูก็สร้างความเชื่อของครูขึ้นมาใหม่จึงเป็นหน้าตาชีวิตของครูในปัจจุบันนี้ครูไม่ได้เป็นคุณนายนะคะที่นั่งอยู่กับบ้านแต่ครูเป็นนักธุรกิจหญิงค่ะและครูก็ไม่ได้มีสามีเป็นคนในเครื่องแบบค่ะสามีครูรุ้งก็เป็นนักธุรกิจเช่นกันค่ะและสามีครูรุ้งก็ไม่ได้เจ้าชู้ค่ะตรงกันข้ามซื่อสัตย์และให้เกียรติครูรุ้งมากมากค่ะเป็นแบบที่ครูรุ้งคิดเป็นแบบที่ครูรุ้งปรารถนาต้องการค่ะเพราะฉะนั้นครูรุ้งจะบอกคุณว่าคำทำนายจากคนอื่นมีไว้สำหรับคนที่จิตอ่อนเท่านั้นค่ะเพราะคนที่จิตอ่อนพร้อมจะยึดเอาคำพูดของคนอื่นมากำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองค่ะแต่สำหรับคนที่จิตแข็งค่ะเขาจะรู้ว่าเขาจะกำหนดชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเองค่ะเหมือนที่คุณเคยได้ยินไงคะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตคุณนั่นแหละค่ะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและถ้าลองใจคุณมันจะเอาแบบที่คุณคิดแบบที่คุณเชื่อมันพร้อมจะบังเกิดปรากฏในทันทีทันใดเพราะฉะนั้นครูจะบอกให้นะคะจากนี้ไปไม่ต้องให้ใครมาทำนายชีวิตคุณนะคะเพราะคุณนั่นแหละค่ะที่เป็นคนกำหนดอนาคตของคุณขึ้นมาเองจากความคิดและความเชื่อเลือกความเชื่อที่คุณต้องการเลือกความเชื่อสร้างความเชื่อในแบบที่คุณปรารถนาเห็นชีวิตคุณจะเป็นค่ะมอบพลังแห่งความเชื่อมั่นให้กับลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ